มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกพ้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรกจากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชโองการของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัธนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีช่วงเกาะดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่27ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จพระจี้ฮุกพากายทิพย์ของเอี้ยเซียงเซงสู่ยมโลกเข้าชมขุมนรกนั่งเทินหินที่อยู่ในการปกครองของศาลาว่าการมหาตาปณะมหานรกที่7ขุมนรกนี้มีการลงโทษทรมานด้วยการให้ร่างวิญญาณนั่งยองแล้วยกหินก้อนโตๆเทินไว้บนศีรษะที่ถูกลงโทษทรมานเพราะในอดีตเป็นพวกหัวแข็งเย่อหยิ่งจองหงหลงตัวเองครูบาอาจารย์ที่ทำเรื่องบัตรสีและไม่รู้จักพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมาที่ขุมนรกน้ำมันเดือดหรือขุมนรกกระทะทองแดงมีการทำโทษด้วยการใช้เหล็กแหลมเสียบแทงร่างวิญญาณแล้วจับใส่ลงในกระทะน้ำมันกำลังเดือดพล่านเพียงชั่วอึดใจร่างวิญญาณบาปที่ถูกลงโทษก็จะเหลือแต่โครงกระดูกหลังจากได้รับทุกขเวทนาจากขุมนรกทั้งสองแห่งนี้แล้วก็ยังถูกส่งให้มาลงเล่นน้ำในกระทะทองแดงวันละหลายรอบเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นน่ะดิฉันหวังที่จะได้เงินเพียงอย่างเดียวไม่เชื่อเรื่องบาปบุญและก็กฎแห่งกรรมกว่าจะรู้ก็ลงมาอยู่ในขุมนรกซะแล้วเจ้ามันขาดความเมตตาธรรมและโฉดชั่วนักไม่ได้คิดถึงอกลูกผู้หญิงด้วยกันเลยคิดแต่จะเอาผลประโยชน์นับถือเงินเป็นพระเจ้าศีลธรรมคุณธรรมน่ะอยู่ที่ไหนเพราะอย่างนี้เจ้าถึงต้องลงไปเล่นน้ำในกระทะทองแดงเพื่อล้างเสนียดจันไรที่ฝังแน่นอยู่ในร่างกายและจิตใจของเจ้าให้หมดไปไงหน้าตายังดูเด็กอยู่เลยผมพ่อยุ่งเหยิงท่าทางเหมือนเด็กเกเรตามเนื้อตัวมีแต่รอยแผลแล้วก็เลือดแห้งเกลือกรังตอนเป็นมนุษย์เธอทำอะไรถึงมาอยู่ในขุมนรกที่มีการลงโทษทารุณโหดเหี้ยแบบนี้นึกถึงในอดีตแล้วก็รู้สึกช้ำชอกใจเป็นเพราะความที่กระผมไม่รักดีนิยมชั่วมั่วสุมกับเพื่อนเกเรและอันดาพานนักเรียงหัวไม้เล่นการพนันจนหนี้สินท่วมหัวแล้วรวมพวกออกจี้ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ตายหรือข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็ฆ่าทิ้งในกรณีที่เจ้าทรัพย์เป็นผู้หญิงในที่สุดก็ถูกตำรวจจับได้และถูกลงโทษประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันทุกวันเนี้ยมีแต่จะสะดุ้งหวาดผวาหวาดกลัวต่อการถูกทรมานนึกถึงพ่อแม่นึกถึงบุญคุณที่ท่านได้เลี้ยงดูอุ้มชูมา
ตั้งแต่เกิดมาแล้วผมไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจเลยสักครั้งมีแต่จะสร้างความผิดหวังความเดือดร้อนและความอัปยศอดสู่ให้อีกทั้งครูบาอาจารย์ที่เสียแรงอบรมสั่งสอนโดยเปล่าประโยชน์กระผมไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณพวกท่านกฎหมายของประเทศชาติบ้านเมืองทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมอันสูงสุดใครก็ไม่อาจจะฝ่าฝืนได้ตามใจชอบเจ้าโดนประหารชีวิตก็เท่ากับว่าเจ้าวิ่งเข้าไปหาความตายถึงเจ้าอายุยังน้อยแต่ก็ยังรู้สำนึกผิดยังนึกถึงพระคุณพ่อแม่และครูบาอาจารย์แสดงว่าในส่วนลึกยังมีคุณธรรมเหลืออยู่ตอนนี้ก็ให้ก้มหน้ารับโทษต่อไปก่อนพอถึงกำหนดได้กลับไปเกิดใหม่ก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีเสียใหม่ขอถามหน่อยนะครับเพราะอะไรถึงมารับโทษอยู่ที่นี่ครับก็เพราะว่าอารมณ์เพียงชั่ววูบทำให้กระผมฆ่าคนตายทั้งสองคนคนหนึ่งนั้นก็คือเมียของกระผมเองอีกคนก็คือชู้รักของมันมันสองคนเนี่ยร่วมมือกันหาเขางามๆสวมลงบนหัวกระผมด้วยความโกรธแค้นเสียใจและก็หึงหวงกระผมเลยจัดการฆ่ามันเสียทั้งคู่พอกระผมตายก็ถูกพญายมควบคุมวิญญาณลงสู่ยมโลกถูกลงโทษสถานหนักอยู่ในขุมนรกต่างๆจนถึงขุมนรกน้ำมันเดือดเนี่ยเห็นน้ำมันที่เดือดพร่านอยู่ในกระทะใบใหญ่แต่ละครั้งเนื้อตัวกระผมก็สั่นสะท้านไปหมดแล้วก็นึกโกรธตัวเองที่ขาดสติขาดความยั้งคิดทำให้ต้องมารับโทษกรรมที่ทุกทรมานสาหัสสากันเช่นนี้มีคำพูดโบราณกล่าวไว้ว่าฆ่าคนตายต้องใช้หนี้ด้วยชีวิตเจ้าเห็นชีวิตคนเหมือนมดปลวกที่จะฆ่าได้อย่างง่ายๆเมื่อฆ่าเขาตายก็ต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยชีวิตอย่ากลัวเลยกระทะทองแดงให้น้ำมันเดือดๆล้างคราบเลือดที่เกาะติดบนมือเจ้าให้หมดสิ้นไปเถอะขอถามคุณลุงท่านนี้นะครับที่ต้องมาอยู่ในขุมนรกนี้เพราะสาเหตุอะไรหรือครับกระผมเป็นหมอไสยศาสตร์มีฉายาว่าผู้เกียรติเสียงกระผมมีเวทมนต์คาถาจะให้ใครเป็นบ้าบ้านแตกสาแหลกขาดทำให้หญิงยอมเป็นเมียให้ชายยอมเป็นผัวหรือทำคุณไสยฆ่าคนอย่างเช่นเสกตะปูหรือหนังควายเข้าท้องศัตรูฝ่ายตรงข้ามกระผมทำได้ทั้งนั้นขอเพียงให้มีเงินมากองอยู่ตรงหน้าเถอะนอกจากนี้ยังสามารถเขียนกระดาษเสกลงยันให้ผู้หญิงลืมตัวขาดสติเพื่อข่มขืนกระทำชำเราได้ตามใจชอบอีกด้วยหลังจากกระผมตายวิญญาณถูกยมทูตควบคุมตัวมายังยมโลกองค์พญายมรับสั่งให้ลงโทษกระผมน่ะไม่พอใจจึงได้ใช้คาถาอาคมไสยศาสตร์เข้าต่อสู้จึงถูกนักการยมบาลรวมกำลังเข้าเล่นงานแล้วก็จับโยนลงในกระทะทองแดงที่น้ำมันกำลังเดือดพล่านทำให้คาถาอาคมทั้งหลายของกระผมนั้นเสื่อมสลายไปหมดสิ้นกระผมเสียใจที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็ตายแล้วดวงวิญญาณก็ต้องมารับโทษหนักสาหัสสาการอย่างนี้กระผมขอเรียนถามท่านเจ้าขุมนรกว่าการลงโทษทรมานที่ขุมนรกแห่งนี้เมื่อนำวิญญาณบาปลงไปแช่ในกระทะน้ำมันเดือดจนร่างวิญญาณเหลือแต่โครงกระดูก
และเมื่อนำขึ้นจากกระทะสาดด้วยน้ำเย็นร่างวิญญาณบาปก็กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็ถูกส่งลงกระทะทองแดงอีกเป็นโครงกระดูกอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้พวกวิญญาณบาปจะรู้สึกยังไงบ้างขอรับในขณะแรกที่ร่างกายของวิญญาณบาปสัมผัสกับน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเนื้อหนังมังสาที่ถูกน้ำมันลวกซึมจะดังชีชีแล้วก็หมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ร่างกายค่อยๆเริ่มแยกออกจากกันตอนนี้แหละที่จะเจ็บปวดอย่างที่สุดแล้วก็หมดสติไปอีกครั้งพูดง่ายๆว่าตายไปพร้อมกับเนื้อหนังมังสาที่ถูกน้ำมันเดือดเผาผลาญเขมือบจนหมดสิ้นแล้วตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวาระสุดท้ายใช้เวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นเฮียเซงขอรับในเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วขอรับกระผมขอขอบพระทัยเจ้าขุมนรกพร้อมคณะทุกท่านที่เมตตาให้คำอธิบายและให้การต้อนรับไปอย่างดีกระผมขอกราบลาขอรับเรื่องทางโลกวุ่นวายอย่าได้ยุ่งให้หมายมุ่งทางใจไปทางมังคลื่นลูกหลังไล่คลื่นหน้าเข้าหาฝั่งชีวิตดังเช่นใบไม้ใช่ยืนนานชีวิตของคนที่เกิดมาชาติหนึ่งก็ใช่ว่าจะยืนยาวสักแค่ไหนอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมันก็ต้องเสื่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและเพียงไม่กี่ปีเราก็จะไม่ได้เห็นมันอีกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้ตลอดไปมนุษย์เราเมื่อถึงวันที่หมดลมหายใจนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงสมบัติพัสถานข้าวของใดๆที่เคยครอบครองเป็นเจ้าของก็หมดความหมายและพวกลูกหลานจะเชิญเอาร่างไร้วิญญาณไปไว้ที่ไหนชีวิตมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับคลื่นที่โถมเข้าหาฝั่งลูกแล้วลูกเล่าคลื่นลูกหลังก็จะไล่ตามคลื่นลูกหน้ามาติดๆเหมือนคนเก่าไปคนใหม่ก็มาใช่ว่ามันจะจีรังเมื่อรู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เรายังยึดติดอยู่กับอะไรอีกควรรู้สึกตัวตื่นจากรักโลภโกรธหลงได้แล้วหรือจะรอไปจนถึงวันแผ่นดินกลบหน้าถ้ารอจนถึงวันนั้นดวงวิญญาณก็จะไม่มีโอกาสพบเห็นสิ่งที่แปลกใหม่อีกทั้งเป็นวิญญาณใหม่ในภพภูมิใหม่เพราะว่าต้องกลับไปย่ำเท้าอยู่ในเส้นทางสายเก่าที่เคยย่ำไปย่ำมาจนนับครั้งไม่ถ้วนเอียเซงขอรับเตรียมตัวออกเดินทางท่องยมโลกได้พระอาจารย์ขอรับกระผมได้ยินเสียงสวดส่งวิญญาณไปสู่สุคติภพที่หน้าศาลาอย่างชัดเจนเลยขอรับเสียงสวดบอกให้ผู้คนรู้ว่าผู้ที่ตายแล้วจะไม่มีวันฟื้นกลับคืนมามีชีวิตได้อีกเยเซงขอรับเราไปยมโลกกันดีกว่าขอรับกระผม
ถึงแล้วเอเซงขอรับลงจากฐานบัวได้ขอรับพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์พากระผมมาที่ไหนขอรับวันนี้เราจะไปดูที่ขุมนรกตัดลิ้นร้อยกรามที่อยู่ในการปกครองของศาลาว่าการที่7ข้าขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจี้ฮุกกับเอียเซียงเซ็งแห่งศาลาเซี่ยเยียงตึงที่นี่คือขุมนรกตัดลิ้นร้อยกรามอยู่ในการปกครองของศาลาว่าการที่7ตามที่มีพระราชบัญชาให้ท่านทั้งสองนิพนธ์หนังสือในครั้งนี้นับว่าได้รับเกียรติอันสูงสุดและเป็นการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ข้าขอแสดงความนับถือและยินดีด้วยกระผมขอขอบพระทัยที่ท่านเจ้าขุมนรกกล่าวชมเชยแต่ความจริงนั้นในระหว่างการเดินทางมาสู่ยมโลกเพื่อหาข้อมูลนิพนธ์หนังสือนั้นสมเด็จพระจี้ฮุกองค์พระอาจารย์ได้ความเมตตาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลากับข้าราชการขุมนรกทุกฝ่ายได้ประทานให้การแนะนำไปอย่างดีและการเดินทางมายังขุมนรกอันทรงเกียรติแห่งท่านในวันนี้ก็เพื่อขอประทานความร่วมมือจากท่านด้วยขอรับเรื่องนี้ข้ายินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ข้าจะนำท่านทั้งสองเข้าชมเหตุการณ์ภายในขุมนรกอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบรายละเอียดเชิญภายในขุมนรกมีเสียงเหล่าวิญญาณบาปร้องระงมด้วยความเจ็บปวดเอียเซียงเซ็งเห็นนักการยมบาลใช้ตะขอเหล็กเกี่ยวทางช่องปากวิญญาณบาปให้กว้างออกแล้วใช้ตะขอเหล็กอีกอันเกี่ยวดึงลิ้นออกมาในจังหวะเดียวกันนั้นนักการยมบาลอีกตนที่ถือมีดคมกริบรออยู่ได้ใช้มีดตัดฉับเข้าที่โคนลิ้นจนลิ้นขาดหลุดติดตะขอเลือดพุ่งทะลักไม่หยุดเพียงแค่นั้นนักการยมบาลยังใช้เหล็กแหลมแทงเข้ากรามด้านหนึ่งไปทะลุออกอีกด้านหนึ่งแล้วใช้ลวดร้อยผูกติดกับเสาไว้มีเสียงร้องอึมอำจากวิญญาณบาปก่อนสลบแน่นิ่งไปเป็นการลงโทษทรมานที่ทารุณโหดร้ายมากครับประสาทลิ้นเชื่อมกับประสาทหัวใจเมื่อถูกทรมานคงไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่านี้อีกแล้วพวกวิญญาณบาปที่ต้องถูกลงโทษอย่างนี้ถึงกับเหงื่อแตกซิกมือเท้าสั่นอุจจาระปัสสาวะแตกเรี่ยราดเลยทีเดียวทางการยมโลกได้หาวิธีทรมานพวกวิญญาณบาปได้อย่างสาสมเหมือนหมอจ่ายยาให้ตรงกับโรคคนไข้ยังไงอย่างนั้นเลยขอรับแต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยขอรับไม่ทราบว่าพวกเขาเหล่านี้ได้ก่อบาปสร้างกรรมอะไรไว้ที่โลกมนุษย์เหรอขอรับวิญญาณบาปที่ถูกส่งมาลงโทษที่เนี่ยล้วนแต่มีความผิดทางวจีกรรมก่อบาปสร้างเวรเพราะปากข้าจะสั่งให้ยมเทพนำวิญญาณบาปออกมาบอกเล่าถึงความชั่วทางปากของพวกเขาให้ท่านได้รับทราบกันแล้วกันขอบพระทัยท่านเจ้าขุมนรกครับที่ประทานความเมตตาช่วยให้กระผมปฏิบัติหน้าที่สำเร็จได้โดยสมบูรณ์ขอรับคุณยายขอรับทำไมคุณยายถึงต้องมารับโทษอยู่ที่นี่ขอรับยายไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยแค่พูดไม่ระวังปากเท่านั้นเองเจ้าใช้ปากพูดทำลายคนยังจะว่าไม่มีความผิดอีกเหรอถ้ายังไม่ยอมพูดความจริงจะถูกสั่งเพิ่มโทษยอมแล้วเจ้าค่ะยอมแล้วนี่ฉันยอมพูดความจริงแล้วเจ้าค่ะคือเมื่อก่อนนี้นี่ฉันเป็นคนขี้อิจฉาประกอบกับเป็นคนปากเสียจนชาวบ้านเรียกนี่ฉันว่ายายปากกระโถนปากกระล่าปากกระแย่ปากเป็นปากแข็งปากกันไกลปากป้อนปากป้องปากกระหว่างปากมากมาจนกระทั่งถึงปากหมาครอบครัวญาติญาติและเพื่อนบ้านอยู่ไม่เป็นสุขกันเลย
มีเรื่องให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดพี่น้องทะเลาะแตกแยกทำให้พ่อแม่ขาดคนเดียวแลเลี้ยงดูจนตรอมใจตายก็เพราะว่าปากสารพัดชนิดสารพัดพิษของอิฉันในเรื่องเดียวกันที่อิฉันทำนะมีเพียงแค่นี้จริงๆนะเจ้าค่ะไม่เคยทำความผิดอะไรอย่างอื่นอีกเลยเจ้าค่ะไอ้พฤติกรรมอย่างนี้ต้องเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านางลิ้นยาวตวัดถึงใบหูปากไม่มีศีลธรรมลิ้นก่อกวนความสงบพูดจายุแย่ทำลายความสามัคคีของคนในครอบครัวเพื่อนบ้านแล้วไหนจะยังเหล้าเอ้ยบุหรี่เอ้ยหมากเอ้ยไม่เคยขาดปากตามธรรมดาก็พูดจาไม่มีสาระอยู่แล้วบางครั้งก็เอะอะเอตโรสามหาวหยาบคายจนฟังไม่ได้บางทีก็ดัดจริตพูดกระซิบกระซาบข้างหูผู้ชายลิ้นมีพิษเป็นภัยต่อสังคมอย่างนี้ต้องตัดออกมาให้เป็นใบจะได้ไม่ต้องไปก่อบาปทั้งปากอีกลิ้นผู้หญิงคมยิ่งกว่ามีดในขุมนรกตัดลิ้น100 กรัมจึงมีวิญญาณบาปผู้หญิงมากที่สุดเพราะผู้หญิงนั้นขี้ใจน้อยโกรธง่ายพูดมากจึงง่ายต่อการมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันผู้หญิงบางพวกชอบพูดจากระโชกโคกฮากใช้คำพูดคุกคามก้าวร้าวรุนแรงโดยไม่เคยสำรวจตัวเองพอตายจึงต้องถูกจัดการกับลิ้นโสโครกปรับเพดานเสียงให้นุ่มนวลกระผมขอถามคุณคนนี้บ้างว่ามีความผิดอะไรถึงต้องถูกลงโทษทรมานด้วยวิธีนี้ขอรับตอนที่ดิฉันมีชีวิตดิฉันเป็นคนใจร้อนวู่วามพอมีเรื่องมาสุขอารมณ์หรือว่าได้ยินใครพูดไปถูกหูเป็นถูกด่ากราบไม่ไหวหน้าไม่สนใจว่าจะเป็นใครรุ่นไหนคราวไหนหัวหงอกหัวดำโคตรด่าใครและไม่มีเหลือแล้วไม่เคร่งกลัวอะไรด้วยวนความผิดเรื่องอื่นๆไม่เคยใจชั่วไม่มีใครเห็นแต่ปากชั่วด่ากราดเนี่ยมันได้ยินไปทั่วยิ่งด่าให้คนอื่นขายหน้าต่อที่สาธารณะจะยิ่งบาปและมีโทษหนักเป็นเรื่องที่ให้อภัยกันไม่ได้ทั้งยังก่อศัตรูและทำให้เกิดการแตกแยกในหมู่คณะได้ดีอีกโดยเฉพาะนักบวชจะต้องเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมและตรงไปตรงมาไม่ใช้คำพูดที่กำกวมหรือคำลามกไม่อย่างนั้นบารมีธรรมที่สะสมมาจะขาดสะบั้นลงทันทีและต้องมาอยู่ที่ขุมนรกตัดลิ้น100 กรัมนี้ด้วยเช่นกันกระผมขอรบกวนเรียนถามหลวงพ่อว่าต้องมาสวดมนต์จำวัดที่นี่ด้วยหรือครับสาธุทั้งสวดทั้งจำวัดด้วยความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเลยล่ะคุณโยมนึกถึงเมื่อตอนที่ยังไม่ได้มรณภาพอาตมายึดมั่นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระธรรมอันล้ำเลิศของพระองค์จึงได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมกับบำเพ็ญเพียรภาวนาจนมีความรู้ทางด้านธรรมะแตกฉานสามารถเขียนตำราและเขียนบรรยายธรรมได้อีกทั้งได้ขึ้นธรรมเทศนาแสดงธรรมเทศนาโปรดญาติโยมอยู่เสมอในการแสดงธรรมเทศนาแต่ละครั้งอาตมาจะชักชวนให้ญาติโยมเห็นคล้อยตามว่านอกจากพระพุทธศาสนาและพระบรมศาสดาของเราแล้วศาสนาอื่นและพระศาสดาของศาสนานั้นๆเช่นพระผู้เป็นเจ้าและพระแม่เจ้าเป็นต้นเป็นพวกหลงผิดคิดกันขึ้นมาเองไม่ใช่ของแท้และอมตะอย่างศาสนาพุทธของเราจึงไม่ควรจะให้ความเคารพเชื่อถือบูชา
แล้วอาตมายังได้ใส่ความคิดความเข้าใจของตัวเองลงไปในใจของญาติโยมจนญาติโยมเหล่านั้นพากันมีอคติและรังเกียจเลียดฉันศาสนาอื่นๆพออาตมามรณภาพวิญญาณก็ถูกควบคุมโดยยังไม่ทันจะหลุดลอยออกจากร่างจึงได้รู้ว่าเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์จับกุมไว้โทษฐานที่ยุแย่ให้มนุษย์เกลียดชังศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วก็ถูกส่งมาให้ทางการยมโลกพิจารณาความผิดจึงหมดโอกาสที่ไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังแดนนิพพานได้เจ้าวิญญาณชั่วในพระพุทธศาสนาไม่มีพระสงฆ์อย่างเจ้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพใครจะนับถือหรือไม่นับถือก็ได้ไม่มีการบังคับและศาสนาพุทธไม่เคยเบียดเบียนศาสนาอื่นศาสนาพุทธเป็นมิตรกับทุกศาสนาเพราะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนต่างก็มีเป้าเดียวกันคือสอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่สุจริตมีศีลธรรมมีความเมตตากรุณาปราณีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละคือแก่นแท้ของศาสนาทุกศาสนาเพราะภูมิประเทศสภาพท้องถิ่นสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมและภาษาที่แตกต่างกันทำให้มนุษย์จำเป็นต้องมีศาสนาที่แตกต่างกันมีชื่อพระศาสดาชื่อศาสนาและปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระแม่หรือพระศาสดาอื่นๆล้วนมีแต่พระเมตตาธรรมพระปราณีธรรมและเสียสละเพื่อให้มนุษย์พ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารขึ้นสู่ความหลุดพ้นอันเป็นอมตะคือพระนิพพานเหมือนกันทั้งนั้นศาสนาพุทธมีลักษณะพิเศษที่ศาสนาอื่นไม่มีคือเป็นศาสนาธรรมชาติและธรรมชาติที่เป็นปัจจัยให้เกิดศาสนาพุทธนั้นถูกค้นพบโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ค้นพบว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าธรรมชาติล้วนตกอยู่ในไตรลักษณ์คือเมื่อเกิดขึ้นก็อยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆอันได้แก่การเกิดแก่เจ็บตายและในขณะที่มีการเปลี่ยนสภาพนั้นก็จะต้องเผชิญกับความยากลำบากความเดือดร้อนความวิตกกังวลและจบลงด้วยความตายอันหมายถึงเราไม่มีอะไรเป็นของตนเองเลยรายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธีพัฒนะลินดาเกศิริบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกมลโชติกาเสถียรพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรดราชสีมาอันธิการสุจันทร์ศรีปัทมพรโคตรวงจันทร์และคชาสิทธิ์ธรรมจิตธีระบุญฤทธิ์ให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัฒน์สตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียงขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป